และสานะครับบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยอโลนอย่างเดียวเลยไม่มีใครมาด้วยโอเค enjoy the view โคตรสวยนี่อยากอยู่เฉยแล้วอ่ะอยากจะไปแบบเล่นน้ำเล่นอะไรแต่แบบไม่มีเพื่อนทริปหน้าผมจะไปน้ำตกหลายๆที่เลยใครอยากไปก็คอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยเดี๋ยวเราไปสำรวจชั้นอื่นๆต่อดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ชั้น4เดี๋ยวผมจะเดินไปถึงชั้น7แล้วผมจะอธิบายตั้งแต่ชั้น7ลงมาข้างล่างถ้าผมไม่ขี้เกียจไปที่นี่มันมีทั้งหมด7ชั้นไม่ใช่แบบสั้นๆแล้วก็ถึงชั้นหนึ่งสั้นๆแล้วก็ถึงชั้นหนึ่งมันโคตรไกลตั้งแต่4ไปถึง7เนี่ยนี่คือกระเป๋าที่ผมเอามานะครับอันนี้คือกระเป๋าใส่กล้องและอุปกรณ์ไอ้ตัวนี้เองกันสั่นแล้วก็เสื้อผ้าเผื่อเอาไว้เล่นน้ำยอดเพราะอะไรเพราะของจากกระเป๋าผมนี่แหละเที่ยวกับใครก็ไม่ได้แต่เที่ยวคนเดียวเที่ยวกับผมคอมเมนต์ไม่ก็ทักมาเลยยินดีต้อนรับผู้ชมเหมียวเหมียวชื่ออะไรเอ่ยเหมียวชื่อเหมียวเหมียวโอเคไปละโดมองหน้าโดประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วผมจะเดินไปชั้น7ต่อตะกี้ที่ผมบอกไปที่ว่ามีน้ำตก7ชั้นเนี่ยจริงแล้วมันมีน้ำตกชั้นที่7ถึง10อ่ะต้องเหนื่อยอีกแล้วนี่แหละที่เขาเรียกว่าการผจญภัยของจริงกลัวโหนี้นั่นก็คือเราจะขึ้นไปชั้น10ไม่ได้แต่ดูเหงื่อก่อนไม่ไหวแล้วครับนัดไม่ไหวแล้วอีก2ชั้นเองและนี่คือชั้นที่8นะครับและมันไม่น่าจะมีทางไปต่อได้ละผมว่าน่าจะจบที่ชั้น8เดี๋ยวผมไปดูว่ายังขึ้นไม่ได้อยู่ตอนนี้อยู่ชั้น8ช่วงนี้รู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะเป็นพิเศษก็เลยแบบลงเล่นน้ำไม่ค่อยได้ลงน้ำได้ช่วงชั้นแรกชั้น2ชั้น3ประมาณนี้ฮะตอนนี้ผมต้องขึ้นไปอีกไม่รู้กี่ชั้นผมเห็นชั้น9ละชั้น9ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรอะไม่มีอะไรเหมือนเป็นแค่แบบโขดหินเยอะแยะแล้วก็มีน้ำไหลผ่านแค่นั้นแต่ก็ถ้าใครอยากมาก็มาได้แต่ไกลนะผมบอกเลย
ตอนนี้ผมถึงแค่ชั้น9อยู่แต่วันนี้ผมต้องไปถึงชั้น10อ่ะเพราะไม่รู้ว่าอีกไกลไหมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยเฮ้ทุกคนทุกคนผมถึงแล้วชั้น10ตอนนี้ผมตัดสินใจจะพักอยู่นี่สักแป๊บหนึ่งเอาบรรยากาศน้ำตกชั้นที่1ชั้นที่2กับชั้นที่3ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นแบบแนวคล้ายๆกันเลยและผมแนะนำถ้าหากจะมานั่งชิวๆแนะนำชั้นที่5ถ้าอยากเล่นน้ำก็ชั้นที่5แต่ถ้าใครชอบแบบการประจนภัยเนี่ยผมแนะนำให้ขึ้นไปถึงชั้นที่10แล้วคุณจะเห็นทุกอย่างทุกชั้นสวยจริงๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ผมเจอเพื่อนผมคนนึงไม่ใช่สิตัวนึงแล้วผมซื้อแซนด์วิชออกมาด้วยแล้วผมก็จะแบ่งมันเฮ้ยซับแมนใครฮัลโหลแซนด์วิชเอาเปล่าฮะไงเป็นไงอร่อยเปล่ายอดจะกินข้างในเหรอไม่กินแป้งเหรอลดความอ้วนเหรอ